เข้าใจแล้วกดข้ามไปได้เลยนะครับเพราะเป้าหมายของพี่วันนี้คือคนที่เกียรติวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ก็ขอการคำว่าสวัสดีอีกรอบนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับสวัสดีน้องๆอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับน้องๆที่อยู่ หน้าแฟนเพจนะครับแกปติวเตอร์แฟนเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนะครับแฟนเพจคุณนุ่มนะครับแล้วแฟนเพจอีกหลายแฟนเพจนะครับที่อาจารย์แกปดูอยู่และสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ดูแลอยู่นะครับนะวันนี้ในเวลาสองทุ่มกว่าๆนะครับเพราะว่าเราเราเสียเวลานะครับนะเราเราเสียเวลาอธิบายในกลุ่มลับกันค่อนข้างพอสมควรนะครับวันนี้ นะในกลุ่มรับค่อนข้างเข้มข้นนะครับก็ใช้เวลาเลยไปครึ่งชั่วโมงนะครับนะเราก็จะติวในหน้าเพจต่อเลยนะครับนะวันนี้เป็น EP ีที่39นะครับน้องๆทุกคนครับ E ีีที่39นะครับวันนี้เดินทางมาถึงตอนที่39แล้วสําหรับปี64นะครับนะก็เป็นการตะลุยโจทย์อย่างไม่หยุดยั้งครับน้องๆใครที่กําลังเตรียมตัวอยู่นะครับเราติวกันต่อไปครับเรายังติวทุกวันนะ พี่ยังติวทุกวันเลยนะครับนะพี่ยังติวทุกวันพุธวันอังคารเนี่ยนะครับพี่มาติวทุกวันน้องๆก็ต้องอ่านหนังสือเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นมันจะมีการเปิดสอบอย่างแน่นอนนะครับนะนะทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีน้องทุกคนขอบคุณมากๆนะที่แท็กเพื่อนแท็กเพื่อนๆนะครับนะที่มาดูพร้อมกันนะครับขอบคุณมากๆทุกคนนะอะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับขอยัดเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับ ใครที่อยู่หน้าแฟนเพจนะครับน้องหยิบกระดาษขึ้นมาจดนะทดเลขตามฝึกตามนะครับแม้ว่าคุณครูจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็ตามนะครับวันนี้พี่ขอญาตอธิบายช้าๆ้านิดนึงนะครับทั้งในกลุ่มลับด้วยทั้งหน้าแฟนเพจด้วยพี่จะไปเรื่อยๆนะพี่เข้าใจคนที่อาจจะไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์มากไม่ช่อยชอบคณิตศาสตร์นะครับพี่จะค่อยๆอธิบายแล้วกันนะนะนะคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วหรือเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วก็ กดแชร์แล้วกดข้ามไปได้เลยนะครับพี่ต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าพี่อธิบายค่อนข้างละเอียดนะครับนะ,ะสวัสดีนูครคูสวัสดีค่ะคุณครูพิมพ์พักน้องที่อยู่ในหน้าเพจอยู่แล้วกอ็อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปดูหน้าเพจนะครับนะคุณครูพิมพ์พักก็มากดหน้าเพจด้วยนะครับนะกดในกลุ่มด้วยนะคุณครูนะ,ะทุกคนครับท,ทักมาได้หลายช่องทางนะครับมาทุกคนครับ เราจะเริ่มข้อที่สิบเอ็ดเลยนะครับนะน้องในกลุ่มรับเร่งพี่แล้วนะครับนะเมื่อกี้เราตีวนไปพอสมควรแล้วนะครับนะมาทุกคนครับข้อที่สิบเอดนะครับขอยัดเริ่มเลยนะครับในกลุ่มรับเครื่องร้อนแล้วที่พี่ต้องบอกว่าในกลุ่มรับนี่เขาเครื่องร้อนแล้วนะครับน้องนะอในกลุ่มรับนี่อยากเขาเรียกว่าเะไรีอะรคันมือแล้วเรียกคันมือแล้วนะฮะ เออน้องสลาลัสสวัสดีค่ะน้องน้งโมเมสวัสดีครับนะสวัสดีลหลายๆคนเลยนะครับนะอะมาข้อที่11ครับข้อที่11ครับเริ่มเลยข้อ11 2-5-12-28-58-107ตตัวต่อไปตอบอะไรแน่นอนฮะหน้าแฟนเพจทุกครั้งเนี่ยที่พี่มาติวเนี่ยพี่ก็ต้องเอาเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมมาให้น้องฝึกด้วยนะครับน้องจะได้ฝึกเพราะมันออกข้อสอบทุกรอบนะ ออก5ข้อ 4, ข้อน้องเจอแน่นอนครับพี่ก็พยายามให้น้องดูหลายแบบครับมาทุกคนดูข้อนี้ครับข้อนี้2เนี่ยเป็นสีหน่อย2องห้าส8บสองยี่สอ่าหนึตัวต่อไปตอบอะไรนะครับหนึตัวต่อไปตอบอะไรนะฮะเราก็ต้องดูความสัมพันธ์ของตัวเลขนะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากครับนะไม่เกินความคาดหมายเลยนะพี่บอกเลยนะครับไม่น่าเกินครับ น้องทุกคนน่าจะทาได้นะครับไม่ยากด้วยนะครับเราก็ดูความสัมพันธ์ของตัวเลขนะครับสวัสดีคุณครูนะครับนะใครทักเข้ามาพี่อาจจะไม่เรียกชื่อทุกคนนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับนะอไลน์ในสดนี้แชร์ไปได้นะครับสําหรับหน้าเพจนะแชร์ไปได้ครับแชร์เก็บไว้ได้พี่ไม่ลบนะครับต่อไปครับเราก็มาดูความสัมพันธ์ของตัวเลขครับสองไปห้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทดเลขนะคุณครูใครอยู่หน้าแฟนเพจไม่มีชีททดเลขนะทดเลขเลยนะครับสองไปห้าเพิ่มขึ้นสามนะครับ ห้าไปสิบสองเพิ่มขึ้นเจ็ดเห็นไหมครเราก็ดูความสัมพันธ์ของตัวเลขครับเพิ่มสามเพิ่มเจ็ดต่อไปฮะสิบสองไปยี่2แปดสิบสองไปยี่แปดเพิ่มขึ้นฮะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นสิบหกครับสิบหกอ่าแล้วก็ดูใครทําได้ต่อมาเลยนะครับต่อมาเลยนะพี่จะไปช้าๆนะครับเผื่อบางคนอาจจะหยิบกระดาษอยู่อาจจะนั่งทดเลขอยู่นะครับนะเราจะไปพร้อมกันนะครับจะไปพร้อมกัน นองรบเลขดีๆนะ12ไป28เพิ่มขึ้น16นะครับต่อไป28ไป58 28ไป58เพิ่มขึ้น30ทดเลขว่า30ต่อไป58ไป1 7เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ58ไป1 7ยเพิ่มขึ้น49ไม่ถึง50เพิ่มขึ้น49 49แล้วก็ใส่ไว้ถ้าตัวต่อไปนะ ถ้าตัวต่อไปทุกคนรู้ว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จบเลยนะครับถ้าทุกคนรู้ว่าตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จบเลยทุกคนดูที่ปากกาแดงนะครับสําหรับน้องๆที่ยังไม่เคยฝึกโจทย์นี้นะดูที่ปากกาแดงน้องต้องหาแนวโน้มของตัวเลขนะครับสามเนี่ยสามแล้วไปเจ็ดแล้วไปสิบหกแล้วไปสามสิบแล้วไปสี่สิบเก้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยังไงถ้าน้องรู้ตอบได้เลยถ้าไม่รู้ จะต้องหาวิธีใหม่หรือทําอีกชั้นหนึ่งนะครับประเด็นของพี่คือน้องดูเลขสามเลขเจ็ดเลขสิบหกเลขสามสิบเลขสีเก้าเนี่ยเรารู้ไหมว่าตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เรารู้ไหมฮะถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิสตร์เนี่ยเรามองไม่ออกหรอกครับว่าเอ้สามไปเจ็ดเจ็ดแล้วไปสิบหกเนี่ยเราดูแนวโน้มไม่ออกน้องสังเกตไหมเราดูแนวโน้มไม่ออกเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดอนุกรมที่เรียกว่าอนุกรมอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อดูแนวโน้มตัวเลขอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราฉะนั้นตรงนี้เราจะพักไว้ก่อนเราจะพักไว้ก่อน เราจะไปดูแนวโน้มอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่าสามไปเจ็ดนี่ในกลุ่มลับน่าจะตอบแล้วน้องในกลุ่มลับตอบมาได้เลยนะหรือตอบน้อยอยู่เลยนะครับตอบมาได้เลยนะใครทําได้ตอบเลยนะครับนะสำหรับน,น้องๆที่ไม่มีชีทนะน้องทดเอาเลยนะครับทดเลยนะทดเลขหากระดาษมาทดฝึกฝนครับเฉพาะในกลุ่มลับเท่านั้นที่เขาจะมีชีทนะครับนะอันนี้พี่ถ่ายทอดสดมาเลยนะครับบางคนบอกสดหรือเทปคะอาจันะนะสดสดเลยนะครับถ่ายทอดสดออกมาจากในกลุ่มลับเลยนะครับนะสาไปเจ็ดเพิ่มขึ้นสี่นะครับ ก็ดูเลขแหละเพิ่มขึ้นสี่ตอไปเจ็ดไปสิบหกเพิ่มขึ้นเก้าบวกเลขเลยนะเพิ่มขึ้นเก้าสิบหกไปสามสิบเพิ่มขึ้นสิบสี่เพิ่มขึ้นสิบสี 30, ่บวกสิบสี่ตบไปสามสิบไปสิบเก้าแปดบวกพูดคำตอบแล้วสามสิบไปสี่สิบเก้าเพิ่มขึ้นสิบเก้าถ้าน้องรู้ว่าปากกาดำตอบเท่าไหร่ไปได้เลยครับบวกเลขตรงนี้ได้เลยนี่ก้อนนี้ดูรูปกระต่ายรูปนี้นะ ถ้าน้องรู้เท่าไหรตอบเลยนะครับซึ่งทุกคนฮะไม่เกินความคาดหมายของคนที่เตรียมตัวสอบเลยนะฮะไม่เกินเลยไม่เกินความคาดหมายครับน้องดูฮะสีเขียวเลยนะฮะดูเลขสี่ไปเลขเก้าฮะมันห่างกันอยู่ห้าเลขเก้าไปเลขสิบสี่มันห่างกันอยู่ห้าเลขสิบสี่ไปเลขสิบเก้ามันห่างกันอยู่ห้าน้องรูระยะห่างของตัวเลขใช่ไหมเนี่ยดูระยะห่างห้าหา้า ห้าอย่างเงี้ยไม่ต้องเขียนอีกชั้นก็ได้นะครับแล้วก็บวกตรงนี้ไปอีกห้าเพราะฉะนั้นในรูปกระต่ายของเราฮะในรูปกระต่ายของเราเนี่ยสิบเก้ากับห้าบวกกันก็เป็นเท่าไหร่ครับสิบเก้ากับห้าบวกกันก็เป็นยี่สิบสี่พอน้องได้ตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับน้องก็คิดย,ย้อนกลับขึ้นไปมันก็จะเป็นหลุดเขาเรียกว่าหลุดทีละชั้นพอชั้นล่างหลุดแล้วมันก็จะลหลุด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 ขึ้นไปจนกระทั่งไปหาคําตอบนะครับเพราะนั้นน้องได้ยี่สิบสี่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับ น้องก็เอา49ตรงนี้บวก24นะครับ49ตรงนี้บวก24เห็นไหมครับบวกเลยครับ49บวก24แล้วก็จะเป็นเท่าไหร่73 73ไม่ใช่คำตอบนะย้ำว่าไม่ใช่คำตอบนะครับน้องต้องปลดขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับอนุกรมที่เป็นชั้นๆเนี่ยเราต้องปลดทีละขั้นทีละขั้นนะครับพอเราได้ขั้นล่างสุดลแล้วเราก็ปลดขึ้นไปปลดขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เป็น73 บวกเลขตามสะพารักษ์สารสิทธิ์เลยฮะพอถึงตรงนี้เนี่ยพี่ถึงบอกว่ามันไม่เกินความคาดหมายไงนะเพราะอะไรครับแล้วก็บวกต่อได้เลย1 0 7บวกกับ73นี่บวกตรงนี้เลยฮะดูสีดานี่ฮะเห็นไหมห้อยเจ็บวกกับ73ก็ได้เป็น180คําตอบข้อนี้คือ180ฮะตอบช้อยข้อที่3ครบผลตอบกพี่ถึงพูดประจําว่าคนที่ฝึกโจทย์บ่อยๆนะครับ ที่ไม่ต้องมานั่งพูดแบบพี่เนี่ยน้องที่นั่งฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยทําอยู่ทางบ้านเนี่ยพี่เชื่อว่าไม่เกินสักยี่สิบวิเนี่ยน้องต้องตอบแล้วนะครับเพราะวันสอบครูผู้ช่วยเนี่ยมันสําคัญกับเวลาไม่ต้องครูผู้ช่วยหรอกครับน้องจะไปสอบข้าราชาการสังกัดไหนก็ตามมามันจะมีเวลาเป็นตัวกํากับครับถ้าน้องบริหารจัดการเวลาได้ได้ดีเนี่ยน้องก็จะทําข้อสอบได้ไวขึ้นนะครับ เพราะนักศพี่จะฝึกการดูโจทย์เยอะมากนะครับเราต้องฝึกการดูโจทย์ให้เยอะนะคำตอบข้อนี้คือ180โอเคนะครับไปต่อนะทุกคนนะไปต่อนะครับไปเลยเยยาๆไปนะครับถ้าใครไม่ทันกดแชร์ไว้นะครับนะกดแชร์ไว้เพราะพี่ค่อนข้างอ่าพูดค่อนข้างจะรัดกลุ่มนิดนึงนะครับนะเพราะว่าเรามีโจทย์อีกหลายข้อนะครับอ่ขอบคุณน้องที่แท็กเพื่อนด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับนะอ่าขอให้ประสบความสําเร็จครับปังๆังดังๆไปเลยนะครับไต่ข้อที่12 เจ็ดยี่สิบสองแปดสิบเก้าสี่ร้อยสี่สิบหกตัวต่อไปตอบอะไรโหในกลุ่มลับนี่ไวเลยนะครับนะคนที่ทําโจทย์มาแล้วเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยนะสําหรับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะเพราะพี่อัพโหลดชีตให้นานพอสมควรแล้วนะครับนะถือไว้เยี่ยมนะครับอทุกคนครับมาเจ็ดครับยี่สิบสองฮะแปดสิบเก้าครับสี่ร้อยสี่สิบหกครับตัวต่อไปตอบอะไรสิ่งที่น้องต้องสังเกตเลยนะ แล้วพี่พูดประจําเลยนะกระโจดสไตล์แบบเนี้ยตัวเลขมันสั้นถ้าใครดูไม่ออกอ่ะเดี๋ยวพี่สอนวิเคราะห์ครับน้องดูตัวเลขข้อสิบเอ็ดครับตัวเลขมันเยอะพอมันเยอะปั๊บมันจะทําหลายชั้นได้นะครับแต่ถ้าโจทย์ข้อไหนตัวเลขสั้นๆแบบนี้นะครับน้องคิดไว้เลยครับว่ามันไม่ใช่ข้อสอบหลายชั้นแน่มันไม่ใช่แบบนี้แน่เป็นใยมันมุมแบบนี้ไม่ใช่แน่ไม่ใช่ตัดทิ้งได้เลยครับพี่บอกเลยตัดทิ้งออกไปได้เลยนะครับ น้องต้องมาดูแบบอื่นแล้วนะครับเพราะข้อสอบเลขมันสั้นเลขมันน้อยนะพอเลขมันน้อยเนี่ยการจะทําได้หลายชั้นเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้อ่ะบางคนบางคนต้องฝึกเนาะบางคนลองทําแบบนี้เจ็ดไปยี่สองเพิ่มขึ้นสิบห้าถามว่าทําได้ไหมอ่ะได้ครับทําได้นะฮะแต่มันไม่เห็นภาพน้องดูสิครับยี่สิบสองไปแปดสิบเก้าเนี่ยเพิ่มขึ้นหกสิบเก้าเพิ่มขึ้นหกสิบเจ็ดีรือหกสิบเจ็ดเห็นไหม พอแปดสิบเก้าแล้วกระโดดไปสี่ร้อยสี่สิบหกเลยเนะี่ยตรงนี้คงไม่ใช่การบวกแล้วน้องต้องหัดดูเลขครับต้องดูข้อเยกดูความสัมพันธ์ของตัวเลขครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่การบวกแล้วตัดทิ้งไปได้เลยครับนี่คือวิธีการนะครับน้องพอน้องเห็นปั๊บรู้เลยไม่ใช่ละการบวกเนี่ยไม่ใช่ะแล้วแลสิ่งที่พี่จะให้น้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับความรู้สึกของตัวเลขต้องรู้สึกคนระับ บาคนบอกอาจารย์ครับหนูหนูไม่ค่อยรู้สึกเลยคอาจารย์ครับมีคนบอกหนูตายด้านมากเลยครับอาจารย์ครับคือน้องเห็นตัวเลขเนี่ยน้องต้องต้องต้องรู้สึกเลยครับเห็นแล้วต้องตังหิดเลยเห็นแล้วต้องรู้เลยว่าแปดสิบเก้ากับสี่ร้อยสี่หกเนี่ยเลขมันกระโดดนะเห็นแล้วต้องรู้สึกเลยครับโอ้โหเลขมันกระโดดวะแสดงว่าต้องมีการคูณปะปนเข้ามาแน่นะครับนี่คือการวิเคราะห์เบื้องต้นครับจะคูณเท่าไหร่พี่ไม่รู้หรอกครับแต่น้องจะต้องมองให้ออกว่าต้องมีการคูณเข้ามาแน่ พอจะรู้ได้ยังไงว่าคูณอะไรเราต้องมาดูจากตัวเลขน้อยๆก่อนนี่มาดูตัวเลขน้อยๆก่อนทุกคนครับเจ็ดกับยี 24, ่สิบสองเนี่ยเจ็ดสองสิบสี 21, ่ใช่ไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสามยี่สิบเอ็ดแต่มันต้องเป็นยี่สิบสองไงบวกหนึ่งบวกหนึ่งเข้าไปอันนี้พี่ไม่รู้นะว่าถูกหรือเปล่านะครับเราไม่รู้เลยเราไม่มีวันรู้ว่าจะถูกหรือเปล่าเราต้องเดาเท่านั้นครับว่า เจ็ดมันคูณสามเพราะเล่นมันกระโดดมันต้องมีการคูณแน่เฮ้ยคูณสามอะลองคูณก่อนนะครับแล้วอเผอิญทุกคนครับยี่สิบสองกับแปดสิบเก้าเนี่ยเห็นแล้วต้องวิ่งปี๊ดเลยวิ่งหางคิ้วเนี่ยนะต้องผ่านหางคิ้วมาเลยฮะเพราะอะไรฮะยี่สิบสองเนี่ยมันคูณสี่มันได้แปดสิบแปดฮะมันคูณสี่มันได้แปดสิบแปดแต่โจทย์เนี่ยหรือตัวเลขที่โจทย์ให้มามันแปดสิบเก้านะครับนะ เราก็ต้องบวกหนึ่งให้มันได้89เราจึงเห็นแนวโน้มเห็นไหมพี่จะบอกว่าน้องที่นั่งทํามาหรือเอกคณิตศาสตร์จะรู้ดีครับคนที่ฝึกโจทย์จะรู้ดีว่าโจทย์แบบนี้ไม่มีใครบอกใครได้หรอกครับแต่ต้องหัดสังเกตไม่มีสูตรตายตัวแต่ครูต้องหัดสังเกตคุณครูเราสอบครูผู้ช่วยหรือสอบข้าราชการเนี่ยต้องหัดสังเกตตัวเลขครับฮ้ยโจทย์มันสั้นว่ะมันจะเป็นหลายชั้นนไม่ได้แน่แล้วเ,เลขมันเยอะด้วยอ่ะมันต้องมีการคูณแน่นะครับ แล้วก็ต้องหัดทําไปเรื่อยๆครับเพราะนั้นนี่น้องได้แล้วคูณสามบวกหนึ่งคูณสี่บวกหนึ่งต่อไปฮะต่อไปคูณห้าครับคูณห้าแล้วบวกหนึ่งมันเป็นแนวโน้มแล้วนะครับไม่เชื่อน้องไปคูณดูนะฮะคูณห้าแล้วบวกหนึ่งมันก็ได้สี่ร้อยสี่บหกเพราะฉะนั้นอืมเห็นแล้วต้องยิ้มเลยนะคูณอะไรครับตัวต่อไปตัวต่อไปก็ต้องคูณหกใช่ไหมครับแล้วก็ต้องบวกหนึ่งครับหลายคนที่ ที่ทําได้แล้วเนี่ยพี่ก็เสียดายครับหลายคนเนี่ยทําได้แล้วครับนะแต่พี่เสียดายจังเลยครับบางคนทําไงรู้ไหมบางคนไปนั่งคูณเลขอยู่ครับพี่เชื่อเลยครับพี่เอาไขมันทั้งตัวเป็นเดิมพันเลยนะครับนะไขมันทั้งตัวของพี่เลยเนี่ยนะครับเป็นเดิมพันเอาไปวางกองต่อหน้าน้องเลยเนี่ยน้องต้องทํำยังไงครับเอาสี่ร้อยสี่หกใช่ไหมครับแล้วก็คูณอะไรครับสี่ร้อยสี่หกแล้วก็ต้องคูณหกใช่ไหมแล้วก็ต้องบวกหนึ่ง ไขมันทั้งตัวเลยน้องก็ต้องคูณไม้เ็จสับเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยบวกหนึ่งใช่ไหมครับแต่คําถามคือถ้าใครฝึกกับพี่จะรู้เลยว่าเราไม่ต้องคูณทั้งหมดใช่ไหมครับน้องดูดิครับดูตัวลงท้ายสิครับเราไม่จะไปต้องคูณหมดเลยครับเราคูณแค่ตัวลงท้ายพอหกคูณหกหกหกสามหกลงท้ายด้วยหกลงท้ายด้วยหกบวกหนึ่งสามหกใช่ไหมบวกหนึ่งเป็นสามเจ็ดแสดงว่ามันต้องลงท้ายด้วยเลยครับลงท้ายด้วยเจ็ดแน่ คนเหลือตาดูช้อยปั๊บมาขนคิ้วล่วงเลยไหมเหลือตาดูช้อยปั๊บตอบเลยเลยฮะตอบช้อยข้อที่สี่เลยฮะลงท้ายด้วยเจ็ดมีช้อยข้อเดียวครับฝนเลยนะครับพี่ถึงบอกว่าเรามานั่งคุยกันวันนี้นะครับนะบพี่ไม่ได้เคยคิดว่าน้องต้องคูณเลขผิดหรือน้องต้องคูณเลขถูกพี่เป็นเรื่องลองมากสําหรับการติวของพี่นะครับแต่พี่ฝึกให้น้องทําข้อสอบเป็นและฝึกเซน์ในการทําโจทย์นะไม่งั้นคนสอบติดกับพี่ไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วครับนะ พี่ถึงบอกว่าน้องต้องฝึกให้ดีนะไม่ใช่ว่าเอ้ข้อนี้คูณเลขผิดข้อนี้คูณเลขถูกไม่ใช่ประเด็นนะคยแล้วพี่บอกไปเลยอ่ะพูดไหนก็พูดแล้วพูดเลยนะครับนะคําถามครับวันสอบจริงมันจะออกเลขนี้ไหมใครเคยสอบแล้วบอกพี่หน่อยวันสอบจริงเนี่ยมันจะออกเลขนี้ไหมมันจะออกไหมครับออกไหมใครตอบไม่ทันไม่เป็นไรนะครับนะ ใครพิมพ์ตอบทันก็พิมพ์มานะครับวันสอบจริงมันไม่ออกแล้วเลขเนี้ยมันไม่ออกแล้วครับแต่วันสอบจริงมันก็ต้องประยุกต์แนวคิดแบบนี้นะฮะสิ่งที่น้องยังต้องฝึกต่อก็คือน้องยังต้องไปดูโจทย์เยอะๆนะครับแล้วฝึกทําตัวเลขเยอะๆวันสอบ so, จริงมันไม่ก๊อปปี้ตรงนี้ไปออกแล้วครับถ้ามันก๊อปปี้ของพี่ไปออกนะน้องเอาผ้าสามสีมาผูกพี่ได้เลยนะครับนะเก่งตรงขนาดนั้นเลยเชียวนะครับนะคือมันไม่ตรงทุกข้อขนาดนั้นหรอกครับ แต่แนวคิดน้องต้องปลูกฝังแนวคิดตัวเองว่าวันสอบจริงเนี่ยมันไม่ได้เจอแบบนี้หรอกแต่เราก็ต้องฝึกไว้ว่าเราเคยเจอแบบนี้แล้วนะมันอาจจะเปลี่ยนตัวเลขอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับนะเราต้องฝึกนะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวพี่จะเอามาให้ดูทุกอาทิตย์นะครับสําหรับคนที่ติดตามอ่าติดตามหน้าแฟนเพจพี่อยู่นะครับนะก็จะเอามาให้ดูทุกอาทิตย์ครับอ่ะไปต่อครับอนุก,กรมจบแล้วนะครับต่อไปไปดูคณิตศาสตร์บ้างนะครับต่อไปไปดูคณิตศาสตร์บ้างนะฮะ อไปดูคณิตศาสตร์บ้างข้อที่สิบสามครับเริ่มกันคณิตศาสตร์นะฮะวันนี้เอาแบบเบาๆมาให้พวกเราครับมาฝึกฝนนะเบาๆเบาๆค่อยๆฝึกไปนะข้อที่สิบสามครับผลคูณของจํานวนที่เรียงติดกันสองจำนวนมีค่าเท่ากับหนึ่งพันสี่ร้อยสามแล้วค่าที่น้อยที่สุดเท่ากับข้อใดทุกคนเห็นอะไรในโจทย์ไหมข้อนี้นี่แทบไม่ต้องทดอย่างได้เลยนะครับนะ บางคนนี่ฝึกดีๆเนี่ยเห็นปั๊บตอบได้เลยนะครับทุกคนครับอย่างแรกที่คุณครูต้องเห็นเลยคืออะไรครับผลคูณของเลขที่เลียงติดกันสองจำนวนมีค่าเท่ากับหนึ่งพันกว่านะครับเขาถามว่าจำนวนที่น้อยที่สุดมีค่าเท่าไหร่เราไม่ต้องไปนั่งแก้สมก,การให้ยุ่งยากหรอกจริงไหมครับคุณครูครับ นี่คุณครูหลายคนเริ่มตอบแล้วนะในกลุ่มลับเริ่มตอบแล้วน้องทัาบ,บอกอาจจะออกในเดียวเดียวกันครับถูกต้องเลยนะ,ะไม่มีทางว่าน้องถึงเจอตัวเลขแบบนี้ไปเปะแน่นอนไม่มีทางครับนะแต่ข้อนี้เนี่ยเขาบอกตัวเลขสองตัวคูณตัวเลขขี้สองตัวติดกันนะครับคูณกันได้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามทุกคนไม่ต้องไปนั่งแก้สมก,การเลยทาไมไม่ต้องแก้ล่ะอาจารย์ก็โจทย์มันถามว่าใครมีค่าน้อยที่สุดนะ ช้อยก็ต้องเป็นตัวที่น้อยที่สุดถูกต้องไหมครบทกคนบอกตัวน้อยสุดแล้วไงอะแสดงว่าถ้าใครคิดแบบนี้แสดงว่าอาจโจทย์ไม่ขาดทุกคนครับจํานวนขี้สองตัวแสดงมันต้องมีตัวเลขแค่กี่ตัวเท่านั้นมันต้องมีตัวเลขแค่สองตัวเท่านั้นจริงไหมทุกคนครับมันก็ต้องมีตัวน้อยกับตัวมากใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นช้อยเนี่ยเขาบอกช้อยเนี่ยคือตัวน้อยแล้วนะฮะตัวน้อยแล้ว บางคนบอกรู้ได้ไงก็โจทย์ถามใช่ไหมโจทย์ถามว่าตัวที่น้อยที่สุดมีค่าเท่าไหร่สแสดงว่าช้อยเนี่ยคือตัวน้อยแล้วพอมีตัวน้อยก็ต้องมีตัวอะไรครับก็ต้องมีตัวมากเพราะฉะนั้นช้อยข้อหนึ่งตัวน้อยคือสามเอ็ดตัวมากก็ต้องถอยครับบางคนบอกตัวมากก็ต้องเป็นสามสอง ตีจมูกเบี้ยวเลยนะครับทุกคนครับนะฮะใครตอบสามสองพี่ตีจมูกเบี้ยวเลยนะครับไม่ได้ครับทุกคนครับแสดงว่าอ่านโจทย์ไม่ขาดถูกต้องไหมทุกคนเขาบอกจํานวนขี้นะครับนะฮะจำนวนขี้ทุกคนครับเพราะฉะนั้น31เนี่ยตัวที่เป็นจํานวนขี้ที่มันติดกันเนี่ยก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ33มสิบสามใช่ไหมต่อไปช้อยก็สองตัวน้อยไปสามเจ็ดตัวมากก็ต้องเป็นสามเก้าเพราะเป็นจํานวนขี้สี่เอ็ดก็ต้องไปสี่สามห้าเอ็ดก็ต้องเป็นห้าสาม เนี่ยแค่คนที่ดูโจทย์เป็นเนี่ยจบเลยนะครับถึงบอกไงฮะท่องสูตรให้ตายก็ทําโจทย์ไม่ได้หรอกนี่คนทั่วไปก็พูดอย่างนี้เลยนะครับถ้าน้องเป็นหนึ่งคนที่ฟังอยู่แล้ว life, ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับน้องไปท่องสูตรให้ตายไปฟังใครว่าต้องท่องสูตรได้ได้นะท่องสูตรได้ไนะน้องท่องสูตรให้ตายเรา,า,าก็ทําโจทย์ไม่ได้ครับเพราะเราไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เราต้องอ่านโจทย์ให้เป็นนะครับเนี่ยพอเราอ่านโจทย์เป็นแล้วอ๋อจำนวนขี้สองตัวติดกันมันเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วจะรู้ได้ไงว่าข้อไหนถูกอะ่ะแล้วก็ต้องไปดูว่าข้อไหนคูณกันนี่ดูผลคูณไหมข้อไหนคูณกันเนี่ยต้องได้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่บสามแล้วก็จับคูณกันแต่พี่เชื่อเลยครับน้องที่นั่งฟังอยู่นี่พี่เชื่อเต็มอกเลยฮะลูกศิษย์พี่หรือคนที่ติดตามเพจพี่เนี่ยจะไม่ตอบช้อยข้อสามแน่จริงไหมะจะไม่ตอบช้อยข้อสี่แน่เพราะอะไรครับผลคูณช้อยข้อสามกับผลคูณช้อยข้อสี่เนี่ยมันเกินนะ แค่ช้อยข้อสามเนี่ยสี่สิบคูณสี่สิบเนี่ยก็พันหกแล้วใช่ไหมเขาต้องการว่าข้อไหนได้พันสี่เราไม่ตอบแน่จริงไหมครับช้อยข้อสี่เนี่ยเกินแล้วห้าสิบคูณห้าสิบก็ได้สองพันห้าแล้วเกินแสดงว่าเราจะไม่ตอบช้อยข้อสามข้อสี่แน่เพราะฉะนั้นตัวดีเบตนะทุกคนตัวดีเบตก็จะมีช้อยข้อหนึ่งกับช้อยข้อสองเท่านั้นซึ่งทุกคนดูฮะช้อยข้อหนึ่งเนี่ยคูณวันนี้เนี่ยมันจะได้พันสี่ไหมไม่มีทางทุกคนครับ ไม่มีทางใครจะไปตั้งตั้งคูณก็คูณเลยอ่ะดูคูณดูนะมาได้3ามสส่วนเกเนี่ยนะครับสามสองหนึ่งศูนย์เนี่ยประมาณเนี้ยถ้าคูณเลขไม่ผิดอ่ะนะครับก็ได้แค่พันกว่านะครับนะมันไม่มีทางได้เป็นพันสี่แน่เพราะนั้นช้อยข้อหนึ่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นคูณกันไม่มีทางได้พันสี่แน่ช้อยข้อหนึ่งไม่ใช่สามไม่ใช่สี่ไม่ใช่ตอบช้อยข้อที่สองฮะฝนฟับเลยจบ เนี่ยคนที่ฝึกถูกทางดูโจทย์เป็นเนี่ยนะครับพี่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับน้องๆในกลุ่มลับก็น่าจะชินแล้วแหละนะครับพี่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะสูตรน้องเอาทิ้งไปที่หลังเลยเอาไปไว้ข้างหลังเลยสูตรเอาไว้ที่หลังดูโจทย์ให้เป็นก่อนนะครับนะข้อสิบสามผ่านไปนะครับต่อไปต่อไปมีคนถามว่าลบไลฟ์สดไหมไม่ลบนะครับนะสำหรับหน้าแฟนเพจนะครับไม่ลบไลฟ์สดนะครับไม่ลบเลยนะครับสามารถกดแชร์ไว้ได้นะครับนะเอาไว้ดูย้อนหลังก่อนวันที่มันจะสอบก็ได้นะครับนะเอาไว้ดูที่หลังได้นะครับนะ ต่อไปครับข้อที่สิครับข้อสิในฟาร์มแห่งหนึ่งมีอัตราส่วนจํานวนมา้าจํานวนวัวและจํานวนหมูเป็นอัตราส่วน2องต่อสามต่อหาตามลำดับถ้าจํานวนวัวมากกว่าจํานวนม้า10ตัวแล้วในฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวอืทุกคนเห็นแล้วต้องยิ้มเลยโอ้มีแอดมินปักหมุดพอดีนะครับสําหรับในหน้าแฟนเพจนะครับ ใครสนใจเข้ากลุ่มเนาะพิมสา3เก้าศูนมานะครับนะพิมเลขนะ3ามเก้าูนมาในช่องแชทเดี๋ยวพิมงานเขาคุยกับน้องเองนะครับปรึกษาส่วนตัวของน้องเองนะครับนะเห็นทีเห็นทีมงานเขาพิมพ์มานะครับนะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนะครับนะพิมพ์มานะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับพิมสามเก้าูนย์มานะครับสำหรับในกลุ individual 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 ่มในหน้าแฟนเพจนะในหน้าแฟนเพจนะครับพิมสามเก้าศ <man like issues> ูนมาเดี๋ยวทีมงานเขาทักไปนะครับอ่ะทุกคนเรื่องอะไรเนี่ยทุกคนเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเอ่ย อัตราส่วนทุกคนครับเห็นแล้วต้องยิ้มเลยนะลูกศิษย์พี่ในอิดแล้วต้องยิ้มเลยอัตราส่วนนะฮะอัตราส่วนมันจะมองสิ่งของเป็นส่วนส่วนนะพี่ขออนุญาตอธิบายนิดน,งนึงเนาะเผื่อบางคนอาจจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะครับอัตราส่วนเนี่ยมันคือการมองสิ่งของเป็นส่วนส่วนนะครับน้องห็นเลขสองเนี่ยต้องหมายถึงสองส่วนอะไรสองส่วนน้องก็ไปดูว่าอะไรขึ้นมาก่อนม้าสองส,ส่วนอะไรสามสาม่วนวัวสามสาม่วนอะไรห้าส่วนหมูห้าสา่วน นี่คือคนที่เข้าใจโจทย์นะครับพอเรามองสิ่งของเป็นส่วนๆเนี่ยไม่ต้องทดอย่างได้เลยนะเห็นปุ๊บเนี่ยนะแต่วันนี้พี่ต้องทดให้ดูนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวจะบอกว่าพี่ไม่ทดเลยอธิบายไม่ไม่ไม่เข้าใจเลยเข้าใจอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับนะพี่ต้องอธิบายนะครับโจทย์ถามว่าพอน้องเห็นเป็นส่วนๆแล้วนะโจทย์ถามว่าถ้าจํานวนของวัวมากกว่าจํานวนของม้าอยู่สิบตัวทุกคนครับเราไม่รู้หรอกว่าวัวเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกว่าม้าเท่าไหร่ แต่เรารู้ว,ว่ามันลบกันได้สิบตัวนะครับเราไม่รู้ว่ากี่ตัว Galile แต่ทุกคนรู้แน่เพราะทุกคนตอบกันมาแล้วนะครับนะทุกคนรู้แน่ว่าวัวมีกี่ส่วนวัววัวกี่ตัวไม่รู้แต่เราอ่านโจทย์เป็นเราจะรู้ว่าวัวมีกี่ส่วนวัวมีสามส่วนม้าม้ามีกี่ส่วนม้าเราก็ไปดูที่ม้าม้ามีสองส่วนนี่เขาเรียกว่าคนอ่านโจทย์เป็นวัวสามส่วนม้าสองส่วน แสดงว่าวัวกับม้าเนี่ยมันต่างกันอยู่กี่ส่วนครับเราไม่รู้นะว่ากี่ตัวนะฮะวัวกับม้าเนี่ยมันต่างกันอยู่หนึ่งส่วนหมายความว่าหนึ่งส่วนมีค่าเท่ากับสิบตัวจบแล้วเทียบอย่างนี้ได้จบแล้วปิดกล่องช็อคได้เลยทุกคนนะหนึ่งส่วนมีค่าเท่ากับสิบตัวอาจารย์ตอบสิบเลยไหมยอย่าตอบสิบนะโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าในฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว ทุกคนครับเราไม่รู้เหรอาว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวแต่เรารู้ว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ส่วนเรารู้ว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ส่วนสองส่วนสามส่วนห้าส่วนรวมกันเป็นสิบส่วนเราไม่รู้ว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวแต่เรารู้ว่ามีสัตว์ทั้งหมดสิบส่วนทุกคนอยากร้องไห้หนึ่งส่วนมีค่าเท่ากับสิบตัวสิบส่วนมีค่าเท่าไหร่ครับเราก็จับสิบคูณตลอดถูกต้องไหมฮะหนึ่งส่วนมีค่าเท่ากับสิบ เพราะฉะนั้น10ส่วนก็มีค่าเท่ากับ10บคูณสิบสิคูณสิจอย่าตอบ20นะตีตายเลยนะครับสิคูณสิก็เป็นเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งรอยคตอบข้อนี้ก็คือ10ส่วนมีค่าเท่ากับหนึ่งรตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับผมสิส่วนมีค่าเท่ากับหนึ่งจบเลยนี่คือเรื่องอัตราส่วนครับนะใครที่อาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้ลึกๆจริงๆพี่ว่าตรงเนี้ยเข้าใจแบบนี้ง่ายสุดแล้วดูสิ่งของเป็นส่วนๆน,นะครับ เราก็จะเทียบได้ว่ากี่ส่วนอะไรเป็นกี่ส่วนนะครับเราจะได้ตอบได้และไปดูว่าโจทย์มันถามกี่ส่วนนะเราก็จะตอบได้นะครับนะโอเคไหมคำตอบข้อน,นี้คือช้อยข้อที่4นะครับทุกคนครับนะไม่ยากนะไม่ยากนะไปต่อครับไปต่อครับข้อที่ส5ห้าข้อส5บรูปสามเหลี่ยมมีอัตราส่วนของความยาวด้านเป็น3ต่อห้าต่อหถ้าด้านที่ยาวที่สุดมีค่าเท่ากับ9เมตร แล้วเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนครับอันดับแรกนะเห็นโจทย์ก่อนเลยเนี่ยใครฝึกดีๆเนี่ยตอบได้เลยนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะทดแล้วตอบได้เลยนะครับนะแต่พี่มีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายนะครับและพี่ขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะพี่มีหน้าที่ที่อธิบายมีมีหน้าที่ที่ทำให้คนที่ไม่เข้าใจทำโจทย์ให้ได้นะครับ ใครที่เก่งอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วนะครับน้องกดข้ามไปได้เลยนะครับนะน้องที่ดูอยู่ใน YouTube ดูอยู่ในไหนหรือดูย้อนหลังก็ตามนะครับใครเข้าใจแล้วกดข้ามไปได้เลยนะครับเพราะเป้าหมายของพี่วันนี้คือคนที่เกียรติวิชาคณิตศาสตร์ต้องสอบบรรจุคณิตศาสตร์ให้ได้เพจพี่เปิดมาอาจารย์แก๊ปติวมาพี่ติววิชาเอกคณิตศาสตร์ด้วยติวโอเนตติวแก็ตแพดด้วยนะครับ วันนี้พี่มาติวภาคกอคณิตศาสตร์เพื่อให้คนที่เกียดคณิตศาสตร์ทําคณิตศาสตร์ให้ได้มองโจทย์ให้เป็นโดยที่สูตรจะได้ไม่จะเป็นไม่ได้มาเป็นพระเจ้าบางคนสูตรต้องเป็นพระเจ้าไม่ใช่ครับคณิตศาสตร์น้องต้องดูโจทย์ให้เป็นนี่คือจุดมุ่งหมายของพี่นะครับเพราะฉะนั้นใครเก่งแล้วกดข้ามไปได้เลยนะครับนะใครที่เป็นอยู่แล้วนะกดข้ามไปเลยนะครับวันนี้เป็นพาร์ทของคนที่เกียดคณิตศาสตร์รวมพลคนเทคณิตศาสตร์นะครับนะรวมพลคนเทคณิตศาสตร์นะทุกคนครับมาดู ข้อนี้รูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ต้องมีสามด้านถูกต้องไหมครับเขาบอกว่าความยาวแต่ละด้านเนี่ยเป็นอัตราส่วนสามต่อห้าต่อหกหมายความว่าอะไรคุณครูครับเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละด้านมันยาวเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าสามเหลี่ยมเนี่ยเดี๋ยวพี่เขียนภาพไหมเห็นโจทย์ปับ๊บภาพในหัวน้องต้องรู้เลยว่าเราไม่รู้หรอกว่าสามเหลี่ยมแต่ละด้านยาวเท่าไหร่แต่รู้ว่าแต่ละด้านเนี่ย ยาวสามส่วนห้าส่วนหกส่วนเรารู้ครับว่าแต่ละส่วนเป็นแบบนี้นะครับต่อมาเรารู้อะไรอีกยยําว่าไม่ใช่ความยาวด้านนะแต่เรารู้ว่ามันยาวเป็นส่วนส่วนะครับด้านนี้ยาวสามส่วนห้าส่วนหกส่วนเรารู้ประมาณนั้นนั่นคือภาพในหัวเรานะครับนะภาพในหัวเราต่อมาครับทุกคนขี่ทั้งใต้ตรงนี้ด้านที่ยาวที่สุดเท่ากับเก้าเมตรทุกคน เราไม่รู้หรอกว่ายาวสุดมันยาวเท่าไหร่เรารู้ว่าเก้าเมตรนะแต่เรารู้ว่ายาวสุดเนี่ยมันยาวกี่ส่วนกี่ส่วนทุกคนี่โจทย์ไม่ได้ใบ้เลยนะนี่เนี่ยเขียนชัดๆเลยเรารู้ว่าด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยยาวหกส่วนนะครับเพราะฉะนั้นหกส่วนก็มีค่าเท่ากับเก้าเมตรไม่ต้องไปนั่งเทียบมันย่ากตะยางอะไรยุ่งยากเลยนะครับเทียบอย่างง่ายๆดีนะครับหกส่วนมีค่าเท่ากับเก้าเมตรคนหมดแล้วไงต่ออาจารย์เราไปดูว่าโจทย์ถามอะไร นะไปดูเลยว่าโจทย์ถามอะไรทุกคนโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมยาวเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนดูสีชมพูนี่สีชมพ,เาามเพูเขาถามอะไรอย่าเพิ่งทําต่อเขาถามอะไรเขาถามความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปก็คือเอาทุกด้านมารวมกันใช่ไหมครัทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าแต่ละด้านเนี่ยมันยาวเท่าไหร่แต่คุณครูรู้แน่ว่าแต่ละด้านยาว 3ส,ส่วน5้าส่วน6ส่วนแล้วก็จับมาบวกกันเนี่ยส,ส่วน5ส่วน6ส่วนรวมกันเป็นก็อะไรฮะส,สิส่วนเราไม่รู้ว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าทุกด้านยาวเออไม่ใช่ทุกด้านรวมกันยาว14ส,ส,ส่วนเพราะฉะนั้นบรรทัดสุดท้ายโจทย์มันถามว่าสิส,ส่วนมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเป้าหมายสุดท้ายทุกคนต้องทําให้6เป็น14บสี่ได้จึงจะจบนะครับนะ เออน้องเติ้ลน้องเติ้ลนะสวัสดีอาจารย์เก็บสุดหลอด่อนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเติ้ลนะครอดยาวไม่ได้เจอเลยนะฮะปกติไปเล่นกันตลอดนะฮะสอบบรรจุได้แล้วน้องเติ้ลนะสบายไปแล้วนะอ่ะทุกคนเพราะนั้นเป้าหมายสุดท้ายต้องการสิบสี่ส่วนคุณครูต้องเปลี่ยนจากหกให้เป็นสิบสี่ให้ได้หลายคนว่าทาไงดีอะทุกคนครับทํายังไงก็ได้พี่จับสามหารตลอดจับสามไปหาร จับสามไปหารถ้าใครเข้าใจหลักจะรู้ว่ามันเอาเลขอะไรหารหรือคูณก็ได้นะครับเพราะ,ะนั้นข้อน,นี้พี่เอาสามหารตลอดครับสามไปหารหกเป็นสองส่วนนะพี่ถึงบอกมันทำในใจได้นะครับเอาก้าตั้งเอาสามไปหารได้สามนะสองส่วนมีค่าเท่ากับสามเมตรนะเฮ้ยแต่โจทย์ไม่ได้ต้องการสองส่วนโจทย์ต้องการเจ็ดส่วนเพราะนั้นเราเอาเจ็ดคูณทั้งสองข้างเอาเจ็ดคูณโจทย์ต้องการสิบสี่ส่วนไงแล้วก็เอาเจ็ดคูณทั้งสองข้าง นี่จึงเป็นคำตอบว่าทำไมต้องคูณเจ็ดนะเพราะเรารู้เป้าหมายปลายทางว่าเราต้องการสิบสี่ส่วนไม่ใช่ว่าทำเพราะจำไม่ใช่ทำเพราะต้องท่องให้ได้ไม่ใช่นะครับเราต้องรู้ว่าเป้าหมายต้องการอะไรเป้าหมายต้องการ14ส่วนนะครับเราเลยเอา7คูณนะเพราะนั้นเราก็เอาคูณทางซ้ายแล้วก็ต้องคูณทางขวาด้วย7คูณ3ได้21คําคำตอบข้อนี้คือ21ครับตอบช้อยข้อที่2 พี่อาจจะเป็นโรคจิตหน่อยนะครับน้องนะพี่ติดละเอียดนิดนึงนะพี่กลัวคนที่นั่งฟังแล้วเขาไม่เข้าใจนะครับนะพี่อาจจะเป็นโรคจิตนิดหนึ่งนะครับนะเพราะฉนั้นใครที่แบบชอบแบบไวๆชอบแบบเทปเทสนะครับนะคงอาจารย์แก๊บคงไม่ใช่นะครับนะต้องบอกงั้นนะครับนะเอ่ออ่ะต่อไปครับต่อไปข้อนี้ตอบ21เมตรนะครับทุกคนครับไปต่อครับทุกคนครับไปต่อไปต่อไปต่อข้อที่16ครับข้อ16 ข้อ16หขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมีอัตราส่วนเป็นหกต่อหนึ่งต่อสองเห็นอะไรไหมครับคือพี่พยายามให้น้องเห็นโจทย์แบบเดียวกันเนี่ยลหลายมุมลหลายแง่มุมอัตราส่วนอีกแล้วนะครับเห็นแล้วอีกครับรูปสามเหลี่ยมอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นแล้วเนี่ยมันจะได้มองออกว่าเฮ้ยอัตราส่วนอีกแล้วสามเหลี่ยมอีกแล้วแต่ข้อนี้ไม่ใช่ความยาวด้าน ข้อนี้เป็นขนาดของมุมภายในทุกคนนึกถึงสภาพข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อสักครูน่นี้มันเป็นความยาวด้านความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมก็ต้องมีสามด้านเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นมุมก็ต้องมีสามมุมเหมือนกันนะครับต้องมีสามมุมเหมือนกันนี่สามุมเหมือนกันเห็นไหมเพราะนั้นมันจึงโจทย์มันจึงเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับ เขาบอกว่าอัตราส่วนของมุมภายในสามมุมเนี่ยเป็นหกต่อหนึ่งต่อสองหมายความว่าอะไรคุณครูเราไม่รู้หรอกว่าสามเหลี่ยมเนี่ยแต่ละมุมมันกลางเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามันกลางหกส่วนกลางหนึ่งส่วนกลางสองส่วนใช่ไหมนี่คือวิธีคิดนะครับแล้วยังไงต่ออาจารย์ดูคําถามครับโจทย์ถามว่าค่าของมุมที่มีขนาดมากที่สุดต่างกับค่าของมุมที่มีขนาดน้อยที่สุดเท่าไหร่ ทุกคนขีดเส้นใต้คาว่าต่างกับต่างกับเอามาทําอะไรกันเอามาทำอะไรกันฮะเออมาลบกันนะฮะต่างกับเอามาลบกันสแสดงว่าเราต้องหาว่าด้านที่กลางมากที่สุดเท่าไหร่กลางน้อยที่สุดเท่าไหร่แล้วามาลบกันเช่นกลางมากที่สุดได้หนึ่งร้อยองศากลางน้อยสุดได้แปดสิบองศาคุณครูก็ต้องเอาหนึ่งร้อยกับแปดสิบมาลบกันนี่คือเป้าหมายของโจทย์นะครับนะพี่ถามหน่อยอยังไม่ต้องทําเลยนะมุมที่กลางมากที่สุดกลางกี่องศา รู้ไหมคําตอบคือไม่รู้ไม่รู้ว่ากลางกี่องศานะครับแต่รู้ว่ามุมที่ใหญ่ที่สุดคือกลางหกส่วนมุมใหญ่สุดอะมุมใหญ่สุดใหญ่สุดกลางหกส่วนมุมเล็กสุดมุมเล็กสุดมุมเล็กสุดกลางกี่ส่วนครับ <success> มุมเล็กสุดกลางหนึ่งส่วนนี่หนึ่งส่วนสแสดงว่าโจทย์ถามอะไรครับ <c oughs> โจทย์ถามโจทย์ถาม ห้าส่วนนี่โจทย์ถามใช่ไหมเดี๋ยวพี่เขียนให้สวยหน่อยโจทย์ถามห้าส่วนนะครับใครได้คำตอบพิมพ์มาเลยนะโจทย์ถามห้าส่วนนะครับนี่อา้าวเรารู้แล้วว่าโจทย์ถามห้าส่วนอาจารย์แล้วหนูจะเอาคำตอบมามันมาจากไหนทุกคนครับสิ่งที่คนต้องรู้เลยในของคณิตศาสตร์คือทุกคนจะต้องรู้ว่ามุมทั้งสามมุมเขาเรียกมุมภายในเนี่ย รวมกันต้องได้180องศานะครับและทุกคนก็รู้ว่ามุมภายในทั้ง3มุมเนี่ยนะครับมันเป็น6ส่วน1ส่วน2ส่วนนะครับรวมกันต้องเป็นเท่าไหร่ครับรวมกัน6บวก 1.. บวก2ก็ต้องเป็น9ส่วนมุมภายใน3มุมรวมกันต้องเป็น9ส่วน9ส่วนจะเท่ากับ180องศาเนะราก็เทียบแบบนี้เลยฮะ9ส่วนเท่ากับ180องศา1ส่วนเท่าไหร่ หนึ่งส่วนเกาเก้เาไปหารตลอดเก้าสองสิบแปดศูนต์ตัวหนึ่งได้แล้วหนึ่งส่วนมีค่าเท่ากับยี่สิบองศาโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามห้าส่วนอไม่ยากเลยโจทย์ถามห้าส่วนรูก็เอาห้าคูณตลอดนะครับห้าส่วนเอาห้าคูณห้าคูณซ้ายห้าคูณขวานะครับห้าคูณซ้ายได้ห้าหนึ่งคูณห้าเนาะได้ห้าตรงนี้ยี่สิบคูณห้าก็ได้เป็นหนึ่งร้อยคำตอบข้อนี้ก็คือหนึ่งร้อยองศานะครับแล้วก็ไปดูช้อยตอบหนึ่งร้อยองศานะพอไปดูช้อยไม่มี ไม่มีก็ไม่มีนะครับนะทีมงานเขาอาจจะพิมพ์ผิดอะไรงี้นะครับนะแต่เราต้องได้วิธีการครับพี่ถึงบอกว่าพี่ไม่สนใจคําตอบว่าจะตอบช้อยข้อไหนหรืออะไรนะสนใจวิธีการสนใจว่าน้องมองโจทย์ออกหรือเปล่านะครับนะยิ่งที่คนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยต้องมองโจทย์ให้ออกเลยนะครับนะคำตอบข้อนี้คือหนึ่งรอยครับไม่มีก็ไม่มีครับตอบช้อยข้อ5้ายังได้เลยเห็นไหมเ,เพราะนี้เป็นข้อสอบพี่นะครับนะเออถ้าไม่ใช่ข้อสอบจริงเนี่ยเป็นข้อสอบพี่นะ เราก็ดูวิธีการเราต้องได้นะครับเรื่องอัตราส่วนเนาะคำตอบข้อนี้คือ100องศานะครับนะได้นะครับได้นะครับนี่คือเรื่องอัตราส่วนครับที่อยากให้น้องๆฝึกฝนนะครับนะอะวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับนะในกลุ่มลับเราก็ติวกันมาพอสมควรแล้วนะครับนะในหน้าเพจ Facebook ก็ พอเป็นน้ําจิ้มนะครับนะพอหายใจหายคอได้ฝึกฝนบ้างนะครับได้สกิดใจพวกเราบ้างนะครับนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าในกลุ่มเ้าติวอะไรกันบ้างนะครับนี่ในกลุ่มเห็นไหมนี่ครับนี่การนับสามเหลี่ยมพวกนี้เห็นไหมครับนะอ่าในในกลุ่มรับเขาทํากันไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะขายของนิดนึงนะครับนะใครอยากเข้ากลุ่มรับกด390พิมพ์มานะครับนะพิม์มาเดี๋ยวให้ทีมงานเขาไปคุยเอานะครับนะอ่า โอเคนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับด้วยเวลาเนาะวันนี้ก็ไว้พยงเท่านี้ครับทุกคนครับสําหรับทุกช่องทางนะครับในภาคกอนนะเราจะเจอกันวันอังคารนะครับวันอังคารทุกอังคารเราจะเจอกันนะครับในกลุ่มลับก็เริ่มตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลยสตาร์ททุ่มหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ติวยาวๆติวจนถึงวันสอบนะครับวันเข้าห้องสอบจะมีการติวด้วยนะครับติวเข้าห้องสอบด้วยนะฮะจะติวในรูปแบบไหนนะครับพี่บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนะน้องในกลุ่มลับนะครับนะ เราจะเจอกันในรูปแบบอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับนะอ่ะเราเตรียมตัวให้พร้อมครับแล้ววันสอบเราเจอกันเนาะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ